ัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:10 น.ทางช่อง8นะครับใครที่ชื่นชอบการทำอาหารห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่าครอบครัวของเรานะครับจะเปลี่ยนอาหารจานเดิมด้วยวิธีการปรุงแบบใหม่ในแบบฉบับง่ายๆสไตล์ของคนรุ่นใหม่ครับและแน่นอนนะครับวันนี้พี่นานาเนี่ยจะทำมันฝรั่งกรอบเขียวหวานครับนำซอสแกงเขียวหวานมาคลุกเคล้ากับมันบดแล้วก็ไปทอดจนเพอร์เฟคมากๆเลยล่ะครับส่วนเท็ดดี้และก็อาจารย์เมย์นะครับวันนี้มีเค้กกาแฟหอมๆนะครับพรีเมียมด้วยพรุนและวอลนัททำตามได้ง่ายๆออกมาเพอร์เฟกต์และอร่อยแน่นอนครับนานาจะชวนคุณทำมันฝรั่งกรอบค่ะรสเขียวหวานนั่นเองเป็นหนึ่งในสแน็คที่ทำกินเป็นของทานเล่นก็ได้หรือจะกินคู่กับอาหารจานหลักพวกของทอดหรือสเต็กก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะPerfect Cooking ของเราวันนี้นะคะนานาจะชวนคุณทำมันฝรั่งกรอบค่ะรสเขียวหวานนั่นเองเป็นหนึ่งในสแน็คที่ทำกินเป็นของทานเล่นก็ได้หรือจะกินคู่กับอาหารจานหลักพวกของทอดหรือสเต็กก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะวิธีการทำก็ง่ายแสนง่ายเลยล่ะคุณขาขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องผัดกะทิก่อนค่ะกะทิของเราเนี่ยนะคะจะใส่กับตัวเครื่องแกงเขียวหวานแน่นอนกะทิที่ใช้วันนี้จะเป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะคุณขาข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดสะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองปัจจุบันพริกแกงเขียวหวานก็ไม่ต้องโขลกไม่ต้องตำเองแล้วนะคุณขาซื้อมาแบบนี้น้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบง่ายมากรสชาติอร่อยเข้มข้นถึงรสชาติของเมนูแกงเขียวหวานอย่างถึงใจเมนูแกงแบบไทยๆแล้วเอามาทำของกินเล่นก็อร่อยไม่แพ้กันคือตัวเครื่องแกงแบบนี้เอามาทำเมนูได้เยอะแยะเลยเราจะผัดเจ้าพริกแกงเขียวหวานของเรากับกะทินะคะจนกระทั่งตัวกะทิของเราเริ่มแตกมันค่ะผัดไปเรื่อยๆคุณจะเห็นจะมีน้ำมันลอยขึ้นมาอันนั้นคือแปลว่าเริ่มใช้ได้แล้วเดี๋ยวมาอธิบายส่วนผสมข้างๆกันดีกว่าวันนี้นะคะนานาเตรียมมันฝรั่งนึ่งสุกค่ะแล้วก็เอาผิวข้างนอกของเขาออกเอาเปลือกออกแล้วก็ขูดออกมาเป็นแบบนี้นะคะเตรียมไว้เราจะเอามาใส่ในเนื้อในเป็นตัวเนื้อของเราอีกหนึ่งตัวที่ขาดไม่ได้เห็นเป็นชิ้นๆแบบนี้เนี่ยนะคะนี่เลยเจ้าห่อนี้นี่เองค่ะคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังค่ะคุณซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะเอาไปต้มค่ะจากนั้นเอามาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะเอามาปรุงอาหารอะไรก็อร่อยน้ำมันเริ่มลอยแบบนี้แล้วนะคะพริกแกงสำเร็จรูปของเราเนี่ยตัวโลโบนานาแนะนำค่ะเติมน้ำตาลปี๊บลงไปนิดหนึ่งนะคะก็จะได้แกงที่รสชาติพอดีเลยคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายส่วนตัวนะอีกหนึ่งเคล็ดลับเวลาอยากทำแกงเขียวหวานที่สีเขียวๆคุณใส่ผักชีซอยลงไปเพิ่มค่ะจากนั้นใส่โหระพาเป็นใบๆลงไปด้วย2ตัวนี้ค่ะจะช่วยทำให้ตัวเขียวหวานของเรามีกลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์มากๆที่สำคัญสีแกงของเราจะสวยด้วยค่ะเขียวๆอย่าลืมว่าถ้าไม่อยากให้ตัวผักพวกนี้ดำนะคะผัดจนกระทั่งผักของเราสุกน้ำจะข้นๆนิดนึงค่ะเราจะเอามาใส่กับมันฝรั่งอีกทีนึงปิดไฟนะคะเราจะตักตัวเขียวหวานของเรานะคะลงไปไก่หนึ่งฟองกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ไปให้หมดทอดอะไรก็ง่ายที่สำคัญกรอบไม่ติดกระทะน้ำมันไม่กระเด็นคุณลองใช้เทคนิคแบบนั้นนะคะเขาอ่ะปรุงแป้งมาแล้วในซองไม่ต้องผสมเองทำให้อาหารกรอบอร่อยไม่อมน้ำมันเนี่ยคุณค่ะของอะไรก็ตามที่ทอดใส่แป้งลงไปนิดนึงค่ะคุณคนให้เข้ากันแล้วก็นำลงทอดได้เลยมันฝรั่งของเราเป็นแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาลงทอดกันค่ะการทอดของเรานะคะนานาเลือกใช้เป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะเขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวอุดมไปด้วยวิตามินค่ะคุณขาที่สำคัญน้ำมันรำข้าวเนี่ยตั้งไฟได้นานทอดอาหารแล้วอาหารไม่อมน้ำมันนะนี่เวลาทอดของถ้าคุณอยากทอดเสร็จแล้วหยิบจับขึ้นมาชิ้นสวยๆอุปกรณ์ที่คุณใช้ทอดจุ่มน้ำมันก่อนทีนึงก็จะทำให้ชิ้นของคุณสวยใช้สกู๊ปไอศกรีมก็ได้นะจ๊ะถ้ามีที่บ้านถ้าไม่มีใช้ช้อนแบบนานาอย่างเงี้ยค่ะชุบน้ำมันตักแล้วยก
ก็จะทำให้การทำงานของคุณง่ายยิ่งขึ้นนะเนี่ยลองดูเคล็ดลับแบบเราอย่างนี้เริ่มสีเหลืองทองแบบนี้ตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันค่ะเนี่ยอีกหนึ่งไอเดียทำมันฝรั่งกรอบค่ะเป็นรสแกงไทยจากปกติมันฝรั่งทอดกรอบจะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศใช่ไหมรอบนี้ถ้าเกิดอยากมีดิปอะไรจิ้มหน่อยคุณจิ้มกับมายองเนสก็ได้เหมือนกันค่ะโหหอมกลิ่นโหระพากับเครื่องแกงเขียวหวานมากๆจัดมันฝรั่งกรอบเขียวหวานของเราลงจานเสิร์ฟได้เลยค่ะทิ้งโหระพากับกรอบเอาไว้หน่อยให้คนถามเอ้ยทอดมันหรือเปล่าแต่ความจริงไม่ใช่นะโหระพาช่อสวยๆวางพริกชี้ฟ้านะคะหั่นเป็นเส้นๆวางข้างบนหน่อยนึงค่ะคุณผู้ชมคะมันฝรั่งกรอบเขียวหวานเวอร์ชันของนานาเรียบร้อยแล้วได้ของทานเล่นกับกรอบแบบนี้จะเอาไปทานเล่นหรือจะเอาไปรับประทานคู่กับอาหารจานหลักอย่างพวกเนื้อสัตว์สเต็กต่างๆก็อร่อยมากๆเลยนะอยากให้คุณลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันค่ะอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้มีเค้กกาแฟพรุนและวอลนัทมาฝากโอ้ยคุณขาเป็นเค้กเนื้อนุ่มหนุบหนับนะที่สำคัญข้างบนแต่งหน้าด้วยวอลนัทชิ้นโตๆแล้วก็ลูกพรุนอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสูตรที่แบบง่ายๆนะจะอร่อยต้องชิมก่อนห้ามพูดถ้าเขายังไม่บอกว่าแบบได้ชิมแล้วอะคุณเมย์คุณไม่ได้นะครับผมเป็น QC นะจ้ะในช่วงนี้นะครับของ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับแน่นอนนะครับว่าจะกลับมาพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็มัมมี่อีกเช่นเคยนะครับ FC อาจารย์เมย์นะครับช่วงนี้รออยู่นะครับเพราะว่าขนมอร่อยๆนะครับอาจารย์เมย์มีมาฝากกันทุกสัปดาห์เลยนะฮะแล้วก็แน่นอนครับวันนี้เป็นเมนูอะไรครับ Coffee Prune Walnut Cups ค่ะก็คือจะเป็นคัพเค้กถ้วยเล็กๆนะแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยความอร่อยแน่นอนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คอฟฟี่นี่คือกาแฟพรุนวอลนัทโอ้โหมันเข้ากันดีอย่างบอกไม่ถูกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับแป้งสาลีเนื้อละเอียดนะครับสีขาวนวลมีโปรตีนกำลังดีนะครับทำอะไรก็อร่อยนะฮะ อย่างวันนี้เราทำคัพเค้กเราใช้แป้งอเนกได้นะครับของ TFM ตรากบอันนี้คือตัวเค้กของเราก็จะมีความแน่นๆหน่อยนะครับยิ่งกินก็จะยิ่งอร่อยมีบอดี้ค่ะไม่ใช่แน่นบอดี้เป็นคำศัพท์อ่ะนะได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับใส่ลงไปจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยผงฟูนะครับมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับและนี่คือ2ความอร่อยของเราในวันนี้นะครับลูกพรุนนะครับหั่นเต๋าแบบนี้เลยนะครับและตามด้วยวอลนัทนะครับสับอบอย่างนี้ต้องอบก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเวลาทานจะได้หอมไม่งั้นแบบจะเป็นแบบกินหัวไม่สุกเนาะใช่ค่ะแนะนำนะครับอบก่อนนะคุณผู้ชมนะแล้วมาสับหยาบๆแบบนี้ครับน่ากินจริงเชียวเอาไผ่ยางมาคนให้เข้ากันก่อนนะโอเคจากนั้นนะครับง่ายๆครับคุณผู้ชมคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับใช้ไผ่ยางค่อยๆตะล่อมขึ้นมาตอนแรกตกใจว่าโอ๊ยตัวลูกพรุนติดกันหรือเปล่านี่พอมาผสมแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นเอาละครับเข้ากันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ก่อนจากนั้นนะครับส่วนผสมของเหลวนะครับเราจะเริ่มจากขวดนี้เลยครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะครับส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าวนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยไข่ไก่นะคุณผู้ชมสูตรนี้3ฟองกาแฟป่นนะครับ
และสุดท้ายนะครับตามด้วยโยเกิร์ตนะครับอันนี้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติเนาะอืมใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็จะช่วยให้ตัวเค้กมีความฉ่ำใช่ไหมฮะอืมโมอิสเจอร์อันนี้เราก็จะเทเข้าไปเทดี้ก็จะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันแค่นั้นเองไข่ยังไม่แตกเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะยังไงเราต้องคนนะหมุนนะคะมือซ้ายอะคุณก็หมุนคนละทรงกับผมอยู่แล้วล่ะเอาล่ะเท่ากับว่าอันนี้คือเป็นสูตรที่แบบง่ายๆนะจะอร่อยต้องชิมก่อนห้ามพูดถ้าเขายังไม่บอกว่าแบบได้ชิมแล้วอะลักษณะเนื้อเค้กจะแน่นๆแบบนี้เลยนะฮะข้นๆเหนียวๆนะฮะผมตักให้คุณผู้ชมดูก่อนนี่ประมาณนี้นะครับผสมจนเข้ากันละได้แบบนี้ผสมจนเข้ากันดีแบบนี้นะครับอาจารย์เมย์บอกว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมใส่สกู๊ปนะครับแล้วก็ตักใส่พิมพ์พร้อมอบครับเอาละครับอันนี้เป็นพิมพ์ซิลิโคนที่อาจารย์เมย์เตรียมไว้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามีทาไขมันใช่ค่ะไว้นิดนึงนะครับถึงแม้จะเป็นพิมพ์ซิลิโคนก็ไม่ให้ไว้ใจใช่นะครับเอาล่ะแล้วก็สกู๊ปนี่อันนี้อาจารย์เมย์ทดลองแล้วว่า1สกู๊ปวันนี้พอดีพิมพ์ใช่เราจะสกู๊ปมากกว่านี้ก็ได้ได้ครับถ้ายังไงคุณผู้ชมไม่มีพิมพ์ที่เป็นกลมๆแบบนี้นะครับเป็นแบบไหนลองทดลองดูก่อนนะครับใช่แต่นี้เราใช้สกู๊ปเพื่อให้ทุกๆชิ้นนะครับมีขนาดมีน้ำหนักใกล้เคียงกันโอ้สูตรนี้แค่คนผสมอย่างเดียวเองนะใช่ค่ะง่ายดังก็อร่อยพรูนก็ไฟเบอร์นะกินเฮลตี้นะคะแต่ก็วอลนัทก็เป็นเฮลตี้นัทอีกเป็นซูเปอร์ฟู้ดทั้งสองอย่างเลยซูเปอร์ฟู้ดทั้งสามอย่างเลยเทดดี้มามิให้เธอทำเลยนะพอเสร็จแล้วเทดดี้น็อกกิทเอาอ๋อทำคือไงอ๋อให้เราเคาะใช่เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากสกู๊ปเสร็จปุ๊บอ่ะจันเมย์บอกว่าเอาออกมาจากที่กูถาดเสียหรออ่ะแบบนี้อากาศข้างในเขาจะได้หายไปใช่ค่ะทำเยอะปุ๊บมองตาขวางแล้วครับเอาละครับท่อแบบนี้นะครับโอเคมั่นใจว่าโอเคฟองอากาศข้างในไม่มีนะครับแล้วก็เหมือนเป็นการปรับให้เขาอยู่ในระดับเดียวกันเตาต้องพร้อมเนาะ160องศาเซลเซียสประมาณ15นาที15นาทีเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมวิธีการเช็คสุกไม่สุกไม่จิ้มเข้าไปไม่มีอะไรติดคือสุกโอเคแต่ถ้ามีติดเป็นแบบเร็วๆต่ออีกนิดนึงต่ออีกนิดนึงได้เพราะว่าเตาอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไฟ160นะครับแล้วครับคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเค้กกาแฟวอลนัทพรุนของเรานะฮะที่อบออกมาปุ๊บเนี่ยก็คือแกะออกจากพิมพ์ซิลิโคนเลยคือทิ้งไว้เขาเย็นหน่อยเย็นหน่อยก็แกะมาใส่ฟรอสติ้งแต่ว่าก่อนจะทานนะจริงๆอันนี้ก็อร่อยแล้วนะแต่ว่าจะมีบอกว่าจะมีเคลือบด้วยฟรอสติ้งหวานๆฉ่ำๆด้วยขั้นตอนการทำฟรอสติ้งเคลือบนะครับอันนี้จะมีใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งมีเคล็ดไม่ลับก็คือจะมีบอกว่าแนะนำว่าไปร้อนก่อนเนาะเอาล่ะใส่ลงไปในชามผสมนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเนยสดนะครับอ่อนตัวไว้ที่อุณหภูมิห้องเลยอ่อนตัวเล็กน้อยช่วงนี้บ้านไหน42องศาก็อาจจะเป็นน้ำนะครับแต่ก็ใช้ได้และตามด้วยอันนี้เป็นกาแฟผงละลายน้ำนะครับคุณให้เข้ากันเลยนะครับค่ะอันนี้ที่แบบว่าเขาราดบนโดนัทหรือว่าอะไรแบบนี้เลยป่ะใช่ประมาณนั้นนะคะง่ายมากๆคุณผู้ชมมาดูยกขึ้นมาเนียนแบบนี้นะครับผมว่าอยู่ที่กาแฟนะ
ถ้าแบบว่าเป็นเอสเพรสโซช็อตดีๆก็ผมว่าเอาล่ะได้เนียนๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เมย์จะเอาตัวเค้กมาแต่งเลยนะครับอ่ะหมุนเขาโอ้ติดง่ายๆเลยใช่นอกจากจะเอานี้มาวางตรงนี้เราจะช่วยได้ไม่ได้เพราะเราจะมีคีบไหมได้สิเอาละครับหลังจากที่เราจุ่มตัวฟอสติ้งแล้วนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะตกแต่งเพิ่มเติมเราจะมีลูกพรุนอันนี้พอเป็นโชว์ก็หั่นชิ้นใหญ่หน่อยกดลงไปแล้วกดแล้วจ้าโอเคแล้วก็จะมีวอลนัทนะครับชิ้นใหญ่ๆเหมือนการวางคู่กันเลยเอาละแต่เพื่อความง่ายเดี๋ยวขอจะเป็นคุณรวดเดียวก่อนนะว่าเป็นขนมแบบสไตล์คาเฟ่นะชิ้นเล็กๆแต่ว่าแบบรสชาติจัดจ้านหอมๆอร่อยๆหลังๆเกรซเริ่มไม่ทั่วทั้งชิ้นนะครับ คุณเมย์คุณไม่ได้นะครับผมเป็น QC นะจ้าโอเคคืออาจารย์เมย์จะแนะนำว่าตัวถั่วที่เรานำมาใช้นะครับค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยพออบเขามีความหอมยิ่งขึ้นเนาะใช่มั้ยครับมันเป็นครันช์ถ้าเราดิบๆเนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นเขียวๆเหมือนถั่วดิบนะอันนี้ก็แต่แนะนำเลยตามความชอบของผมเนี่ยแนะนำให้อบครับเขาจะมีกลิ่นแบบอบๆหอมๆนะฮะเหมือนถั่วแบบคั่วใหม่ๆคุณผู้ชมนะครับเอาละครับหลังจากตกแต่งตัวเค้กเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าวันนี้นะครับน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเท็ดดี้แล้วก็หม่อมมี่นะครับเค้กกาแฟพรุนและวอลนัทนะครับหรือว่าจะอีก1เมนูของเจเจ้นะครับน่ากินไม่แพ้กันเลยนะฮะมันฝรั่งกรอบเขียวหวานนะครับคุณผู้ชมดูแล้วนะฮะอย่าลืมทำตามกันนะครับกับ2เมนูความอร่อยนี้ครับเวลาของความอร่อยนะครับหมดลงแล้วนะฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ย้อนหลังได้นะครับหรือจะเข้าไปดูสูตรอื่นๆเพิ่มเติมนะฮะมีทั้งอาหารคาวและขนมหวานเลยนะฮะเพียงแค่พิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดครับได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok หรือว่า Instagram นะฮะเข้าไปแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับและกลับมาติดตามรายการได้ใหม่นะครับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลา 9:10 นนะครับทางช่อง8กดเลข27ค่ะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ